สดีค่ะโครงการเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีนำโครงการโดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานพรสในนามของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้นำแรงงานรุ่นใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรสหภาพแรงงานได้ค่ะผู้นำสหภาพแรงงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงจากสหภาพแรงงานกรัฐสุขพันธ์สหกิจวิสารฟลูกาวาเมทัลไทยแลนด์อินโดรามาเคมิคอลเบิร์กโซเมทัลไทยอะคริลิกไฟเบอร์อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคอลซัฟไฟดิวิชั่นพนักงานปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดรอยัลเซรามิกสระบุรีนครหลวงบราสแวร์เริ่มต้นอาจจะเข้าไปบางคนอาจจะมีต้นทุนที่แตกต่างกันในการเข้าไปเรียนรู้ในการพัฒนาผู้นำนะคะพอมีโครงการนี้ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วนะคะก็จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเข้ามาพัฒนาองค์กรตัวเองแล้วก็ให้เกิดเอกภาพได้กล่าวกันว่าภายใต้ระบบทุนนิยมผู้ใช้แรงงานคือฟันเฟืองสำคัญของระบบที่ทำให้มูลค่าส่วนเกินความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นกับนายทุนผู้ประกอบการนี่ได้เปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยนะคะได้มาพบปะพูดคุยกันถึงอาจจะมีการพูดถึงปัญหาสภาพการทำงานที่ผ่านมาว่ากระบวนการแรงงานมันเป็นยังไงทำไมเราถึงไม่สามารถจะรวมกันเป็นเอกภาพได้ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าการทำงานของขบวนการแรงงานเนี่ยต่างคนต่างทำและท้ายที่สุดคือก็ทำเรื่องเดียวกันแต่มันก็ไม่สามารถที่ประสบความสำเร็จสักเรื่องเลยอันนี้จึงเป็นว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จะเปิดพื้นที่ให้พวกเราได้มาคิดกันว่าผู้นำแรงงานรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราจะอะไรทลายกำแพงนี้หรือเราจะไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำกิจกรรมในโครงการนี้นะคะเน้นการเสริมศักยภาพโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสหภาพแรงงานบทบาทในการทำงานสหภาพแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานค่ะและนั่นคือทั้งหมดของรายงานกิจกรรมในโครงการพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมค่ะ